ปัญหาของประเทศชาติเราอันหนึ่งเลยการแตกแยกการไม่ยุติธรรมการที่คนไทยเราเองเนี่ยไม่ไว้วางใจกันนะเดี๋ยวเรามาคุยทั้งคุณวันเฉลิมหน่อยนะแล้วทำไมผมบอกเป็นสิ่งที่สำคัญกับประเทศและเป็นสิ่งที่อาจจะพลิกล็อกGood morning ครับวันอังคารนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่กำลังตื่นเพื่อจะไปทำงานหรือไปส่งลูกที่โรงมาบอกส่งลูกที่โรงเรียนยังไปโรงเรียนไม่ได้ใช่ไหมเด็กไทยขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเช้านี้สวัสดีครับแม่คุณแม่ผมนะครับคุณภาริตพรเครือโสพลคุณปุ้ยต้องบอกว่าปุ้ยนี่เป็นทั้งภรรยาทั้งเพื่อนทั้งแม่นะครับดูแลผมอย่างดีตลอดนะครับคนเราเนี่ยนะขอแนะนำอย่างเดียวเลยนะการที่มีคู่เนี่ยนะที่พีเนี่ยนะการที่มีคู่ที่เขาดูแลเรานะเป็นห่วงเป็นใยเรานะตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้ยากินนะก่อนนอนก็ดูแลเรานะครับชงนมอุ่นให้กินนะยังเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดนะครับเพราะเราก็ไปเครียดเรื่องอื่นอยู่แล้วนะถ้าต้องมาเครียดเรื่องคู่หรือเรื่องครอบครัวเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเนี่ยแย่ที่สุดนะครับงั้นต้องขอบคุณปุ้ยจริงๆนะที่ดูแลพี่ตลอดนะครับอ่ะเรามาคุยกันวันนี้นะครับเรื่องในประเทศไทยเนี่ยที่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วเราต้องมาคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องคุณวันเฉลิมวันเฉลิมคือใครทำไมต้องมาคุยเรื่องเขาด้วยผมไม่รู้จักเขาครับ3วันที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามีคนคนนี้อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในเขมรไม่เคยรู้จักเลยแต่วันนี้ผมรู้จักเขาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นสัญลักษณ์นะครับของปัญหาของประเทศชาติเราอันหนึ่งเลยการแตกแยกการไม่ยุติธรรมการที่คนไทยเราเองเนี่ยไม่ไว้วางใจกันนะเดี๋ยวเรามาคุยทั้งคุณวันเฉลิมหน่อยนะแล้วทำไมผมบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับประเทศและเป็นสิ่งที่อาจจะพลิกล็อกนะครับความคิดของประชาชนหลายคนหรือทิศทางของประเทศเลยถ้าไม่ดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่ผมเข้าใจนะครับถ้าผมผิดช่วยกรุณาเข้ามาแก้ไขข่าวผมด้วยนะคุณวันเฉลิมเนี่ยก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งอะนะที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง เผด็จการเรื่องปฏิวัติดึงอำนาจไปจากคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มอบไปให้ทหารนะครับเราก็มีถึงระดับว่าหมิ่นประมาทนะคุณวันเฉลิมเนี่ยแต่ฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องหมิ่นประมาทสำหรับเขาเนี่ยน้อยกว่าเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับกับเผด็จการกับการบริหารของประเทศชาติเขาก็ถูกเรียกเข้าไปเพื่อจะปรับทัศนคติแต่เขาตัดสินใจว่าจะไม่เข้าเราก็เลยอบพยพหรือหนีไปอยู่ที่เขมรนะครับนี่คือเอาแบ็คกราวด์ก่อนนะที่ผมเข้าใจนะคุณวันเฉลิมเนี่ยก็เป็นคนที่มีครอบครัวมีแม่มีน้องสาวมีพี่สาวนะครับก็เหมือนกับคุณกับผมอ่ะนะมีคนที่รักนะครับมีคนที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วสุดท้ายแล้วคนพวกนี้ก็เจอน้องคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องหนีนะครับจากการที่มีไอเดียขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศชาติงั้นเอามาเรื่องหนึ่งเลยนะเรื่องแรกที่ผมว่าคนไทยเลยต้องทำความเข้าใจกันสักทีผมว่ามันผิดนะแล้ว6ปี7ปีแล้วเนี่ยมันต้องมายุติตรงนี้ได้สักทีเหมือนกับครั้งหนึ่งนะครับพลเอกเปรมใช่ไหมนะครับหรือสมัยพลเอกเปรมอะนะที่ก็มีคนไทยที่ขัดแย้งนะครับกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ14ตุลาใช่ไหมนี่ผมอาจจะพลาดหน่อยนะก็แต่เมสเซจเหมือนเดิมอะนะว่าก็เคยมีกลุ่มคนไทยนะครับที่ต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพราะถูกเรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะสมัย30 40ปีที่แล้วอะนะ50ปีที่แล้วสิแต่วันนึงเนี่ยนะครับก็มีผู้ใหญ่นะครับของประเทศชาติเนี่ยที่มองเห็นว่ามันไม่เหมาะสมที่การที่เราคิดไม่เหมือนกันการที่เราเถียงกันการที่เรามีไอเดียที่อาจจะไม่ตรงกับรัฐบาลเนี่ยแต่คนไทยอยู่ประเทศไทยไม่ได้ต้องหนีออกไปอยู่ในป่าเขาก็ให้อภัยกันแล้วก็ชักชวนคนพวกนี้กลับมานะครับมา
าช่วยประเทศชาตินะครับมาดูแลนะกลับมาเป็นพลเมืองไทยแล้ววันนี้หลายๆคนที่เคยวิ่งหนีเข้าไปในป่าเนี่ยนะครับก็ได้กลับเป็นนักการเมืองในเมืองไทยกลับมาเป็นนักธุรกิจยิ่งใหญ่ในเมืองไทยกลับมาช่วยประเทศชาติให้เดินหน้าขึ้นคนหนึ่งที่ผมรู้จักเลยนะครับคุณจตุรงค์ใช่ไหมไม่คุณจตุรงค์คุณหมอเลียบใช่ไหมคนพวกนี้นะเขากลับเข้ามานะครับงั้นวันนี้มันถึงเวลายังครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชา 6-7 ปีแล้วนะท่านก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วนะที่ใช้อภัยคนพวกนี้นะครับที่เขาต้องหนีจากคุณพ่อคุณแม่เขาจากครอบครัวเขาเพราะเขามีการขัดแย้งกับกลุ่มของท่านเนี่ยนะครับท่านประยุทธ์ครับมีเมตตาหน่อยมะที่ใช้อภัยคนพวกนี้แล้วก็เปิดประตูนะครับหาวิธีทางให้เขาเดินกลับมาในประเทศไทยเนี่ยเพราะการที่เขาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยชัดเจนจากคุณวันเฉลิมเนี่ยมันอันตรายครับมันอันตรายกับเขามันอันตรายกับชื่อเสียงของประเทศไทยมันอันตรายกับความรู้สึกของคนไทยที่อยู่ดีๆมีคนที่เขาขัดแย้งเนี่ยนะครับหรือมีไอเดียที่ไม่เหมือนนะรัฐบาลหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบเนี่ยวันนี้เขาอาจจะนะครับผมยังไม่บอกเขาโดนนะอาจจะนะครับถูกลับตัวแล้วก็ถูกฆ่าที่มีข่าวออกมานะที่ผมพูดอาจจะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าอาจจะการที่คุณวันเฉลิมนะครับวันนี้อาจจะหายไปเนี่ยนะมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศชาติเนี่ยเสียเพราะข่าวนี้ออกไปทั่วโลกแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราปล่อยนะครับให้คนไทยเนี่ยทะเลาะกันแตกแยกกันจนไม่มีที่ดินอยู่ในประเทศแล้วแล้วพอออกไปเนี่ยก็ยังอันตรายสำหรับชีวิตเขาอีกสองมันอันตรายสำหรับรัฐบาลนี้เพราะคนที่มองนะครับท่านว่ามันเป็นบทบาทของรัฐบาลนี้ที่ไปจำกัดคุณวันเฉลิมโดยที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปจำกัดทำไมแล้วนะเพราะเขาหนีประเทศชาติแล้วนะนะครับนะครับแล้วก็สั่งคนเข้าไปสังหารชีวิตเขาหรือลัดตัวเขาหรือมันกระทบไปถึงระบบสถาบันเลยเพราะเขาเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะนะอันนี้ผมไม่ได้หมิ่นใครนะครับผมอธิบายข่าวนะในฐานะคนวิเคราะห์นะว่าเรื่องนี้มันกระทบไปถึงสถาบันเลยเพราะก็มีพวกมาเฟียคีย์บอร์ดเนี่ยนะคนนึงเลยนะอะไรนะแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาร์แชลล์เนี่ยที่ผมแนะนำคนไทยเลยนะผู้ชายคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราควรจะตามหรือควรจะดูหรือเปล่านะแต่ก็มีส่งมาให้ผมดูคนนี้ก็โอ้ยคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเขียนอะไรนะเดาเองไปหมดเพราะใช้ความเกลียดชังของในตัวเนี่ยในใจเนี่ยนะครับอ้างนู่นอ้างนี่แต่ท่านผู้ครับทำไมคนอย่างแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาร์แชลล์หรือคนที่คิดว่าเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่เขาเขียนพวกนี้ได้แล้วก็หมิ่นสถาบันหมิ่นท่านหมิ่นทุกคนได้เพราะว่าเราไม่ยอมหาคำตอบกัน ว่าคุณวันเฉลิมเนี่ยหายไปไหนการที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับอยู่เฉยไม่สั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคุณดอมเนี่ยหรือท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยไปเรียกร้องให้ประเทศเขมรเนี่ยนะครับเผยความจริงออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณวันเฉลิมเนี่ยถูกลัดตัวจริงหายไปจริงหรือเป็นการแสดงละครของคุณวันเฉลิมเราไม่รู้ไงวันนี้เรายังไม่รู้แล้วปัญหาเพราะเราไม่รู้กันเนี่ยเพราะไม่มีใครในรัฐบาลนี้เลยที่จะมีการเฉลียวฉลาดพอที่จะไปบอกท่านนายกว่าเฮ้ยท่านผู้ครับเรายิ่งเงียบเนี่ยเรายิ่งเสียนะเพราะมันยิ่งทำให้คนไทยเนี่ยไม่ไว้วางใจเรามันยิ่งคนไทยเนี่ยนะก็แตกแยกกันเพราะจะมีกลุ่มนึงเลยนะครับที่บอกว่าไม่จริงวันเฉลิมไม่ได้หายจริงสร้างภาพเพื่อจะทำให้รัฐบาลนี้เสียหายสร้างภาพเพื่อจะหมิ่นสถาบันสร้างภาพเด็กคนนี้คงนั่งอยู่ในโรงแรมชิปกาแฟอยู่มั้งก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเขาหายจริงนะเราไม่รู้เขาอยู่ไหนงั้นคำตอบมันง่ายมากครับถ้ารัฐบาลเนี่ยช่วยกรุณานะ take action หน่อยในสิ่งที่ควรจะทำในการป้องกันชีวิตคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ไปอยู่ต่างแดนแล้วตัวเขาหายไปนะหรือหายหรือไม่หายนะรัฐบาลต้องทำคือมันง่ายมากอะแต่ยิ่งคุณประยุทธ์ไม่ทำสิ่งที่ง่ายเนี่ยในการที่สั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเรียกท่านทูตเขมรนะครับเข้ามาเจอแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็น priority ของประเทศไทยที่จะให้รู้ว่าคำตอบว่าวันเฉลิมเรียกตกลงหายจริงหรือไม่หายจริงเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะเละเทะสำหรับรัฐบาลเละเทะสำหรับสถาบันเพราะคนก็จะพูดกันไปในทิศทางที่ลบเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดผมถึงไม่เห็นด้วยครับเพราะผมว่าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยคือป้องกันสถาบันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าที่ของรัฐบาลคือป้องกัน the truth
ความจริงหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องป้องกันไม่ให้คนไทยแตกแยกกันมากกว่านี้แล้วแต่วันนี้ชัดเจนมากครับเรื่องวันเฉลิมหายไปเนี่ยนะครับมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยยิ่งแตกแยกก็สร้างความไม่ไว้วางใจนะครับคราวนี้ทำไมการที่วันเฉลิมหายไปเนี่ยมันสำคัญสำหรับคุณและทำไมคุณควรจะสนใจเพราะคุณเป็นวันเฉลิมก็ได้ฟังผมดีๆนะทำไมคุณต้องมาสนใจเรื่องนี้เพราะคุณเป็นวันเฉลิมก็ได้นะครับไม่เป็นหรอกผมไม่โง่พอที่ไปคิดอะไรแตกต่างหรอกผมไม่โง่พอที่ออกมาแสดงอะไรหรอกผมไม่โง่พอที่ไปแชร์อะไรรุนแรงหรอกผมไม่โง่พอในมิจฉาเทศหรอกมันไม่ใช่เกี่ยวกับการโง่หรือการฉลาดครับมันเกี่ยวกับจุดยืนมันเกี่ยวกับการเป็นคนที่มีเสรีภาพฟรีดอมที่จะคิดฟรีดอมที่จะแสดงออกฟรีดอมที่จะบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ฉันรักและเป็นประเทศที่ฉันอยากอยู่ฟรีดอมที่จะนับถือเรื่องศาสนาฟรีดอมที่จะเลือกรัฐบาลฟรีดอมที่จะรักฟรีดอมที่จะเกลียดฟรีดอมที่จะทำมาหากินวันเฉลิมเนี่ยเป็นซิมโบลหรืออีกหลายๆคนที่เป็นซิมโบลว่าเขาอยากมีฟรีดอมอันนี้แต่ในประเทศไทยเนี่ยมีไม่ได้ถ้าฟรีดอมของคุณเนี่ยมากระทบการบริหารของประเทศชาติของผู้ที่มีอำนาจอยู่อันนี้เข้าใจกันง่ายๆไหมครับว่าทำไมเรื่องวันเฉลิมเนี่ยมันสำคัญเพราะมันชัดเจนว่าถ้าเราปล่อยให้เรื่องวันเฉลิมเป็นอย่างนี้หรืออีกหลายๆคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันไปต่อโดยที่ไม่มีคำตอบให้กับประชาชนนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าคุณเนี่ยไม่รักความเสรีภาพไม่รักฟรีดอมของตัวเองเลยแต่รักความอยู่ปลอดภัยรักอยู่ความเงียบแล้วก็อยู่ในความที่มีการขู่เพราะให้ชัดเจนนะครับถ้าคุณวันเฉลิมหายไปจริงนะแล้วถูกลับตัวแล้วถูกฆ่าจริงนะเขาไม่ได้อยากจัดการวันเฉลิมเลยนะแต่เขาอยากจัดการทุกคนที่ดู Facebook ผมอยู่ตอนนี้หรือคนไทยทุกคนที่ดูทีวีหรือฟังวิทยุหรือออกไปเล่นกอล์ฟหรือไปทำงานเขาอยากให้คุณเห็นว่าอย่าพูดมากอย่ามีไอเดียมากอย่าแอนตี้อะไรมากเพราะถ้าคุณเนี่ยเราก็จัดการคุณได้เข้าใจไหมครับว่าทำไมวันเฉลิมสำคัญเราไม่ต้องชอบวันเฉลิมเลยนะอย่างกับน้องอะไรนะมารีใช่ไหมนางสาวไทยมิสยูนิเวอร์สเนี่ยขอชมเขานะที่เอามาพูดว่าเขาไม่รู้จักวันเฉลิมนะอันนี้ต้องขอชมนะน้องอะไรมารีใช่ไหมมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สที่เอามาพูดว่าเขาไม่รู้จักวันเฉลิมแต่เขาคิดว่าการไม่เห็นด้วยกันหรือน้องอะไร BNK48 ใช่ไหมที่เอามาพูดคล้ายกันนะหรือฮิวโก้ที่เอามาพูดว่าเขาไม่รู้จักวันเฉลิมแต่เขาไม่เห็นด้วยกับการที่มีการขัดแย้งเรื่องความคิดเนี่ยต้องถึงระดับอยู่ประเทศไทยไม่ได้หรือต้องมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเลยเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าการที่เขาทำอะไรกับวันเฉลิมหรือข่าววันเฉลิมวันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเพื่อมาขู่พวกเราให้พวกเราเห็นว่าถ้าคุณอยู่เงียบไม่เป็นคุณอยู่ดีๆไม่เป็นคุณมาด่าคนนู้นด่าคนนี้เราก็จัดการคุณได้เมื่อไหร่ก็ได้ในประเทศไทยในประเทศไหนก็ได้ไม่มีใครปลอดภัยเลยนะจากอำนาจมืดของรัฐบาลนี่คือสิ่งที่คนคิดกันอยู่ตอนนี้หรือถ้าการเฉลิมหายจริงเขาอยากให้เราคิดอย่างนั้นว่าอยู่เงียบๆคุณทอมหยุดพูดเถอะเดี๋ยวจะก็โดนอุ้มเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยครับเพราะประเทศชาติเราเนี่ยกำหนดชีวิตของคนไทยหรือบริหารประเทศเนี่ยด้วยความขู่เนี่ยไม่ได้คนไทยต้องเข้าใจตรงนี้ครับเราจะอยู่กันแต่ในความกลัวเนี่ยไม่ได้กลุ่มเล็กคุมกลุ่มใหญ่ได้เพราะใช้ความกลัวกลุ่มเล็กคุมกลุ่มใหญ่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาจัดการคุณได้ที่ไหนก็ได้เข้าใจความผิดตรงนี้ไหมครับแล้วทำไมทุกคนต้องสนใจเรื่องวันเฉลิมชอบเขาหรือไม่ชอบเขาไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาพูดเลยแต่ต้องเห็นความที่เขาหายไปเนี่ยมันสร้างความกลัวความมืดความขู่ให้กับคนไทยอีก66ล้านคนเหมือนกับเรื่องจอร์จฟลอยด์ที่อเมริกาหลายคนบอกว่าไม่เข้าใจเลยทำไมต้องออกไปสนับสนุนคนดำคนนี้ด้วยโดยที่เขาก็เป็นโจรมาก่อนมีคดีมาก่อน
คนอเมริกันเนี่ยเขาเก็ทนะมันไม่เกี่ยวกับจอร์จฟลอยด์มันเกี่ยวกับการที่ตำรวจของอเมริกาเนี่ยกลั่นแกล้งคนผิวดำมาเยอะมากแล้วแล้วระบบยุติธรรมของเขาก็ไม่มีอะไรความยุติธรรมเลยจอร์จฟลอยด์เป็นแต่เพียงสัญลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดเกี่ยวกับอเมริกาวันเฉลิมครับวันนี้ก็ควรจะเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นแล้วก็ได้สัญลักษณ์ของทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดเกี่ยวกับเมืองไทยในการที่คิดขัดแย้งกันอยู่ประเทศเดียวกันไม่ได้คิดขัดแย้งกันต้องทะเลาะกันคิดขัดแย้งกันต้องหนีกันออกไปคิดขัดแย้งกันต้องชกกันคิดขัดแย้งกันมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยคิดขัดแย้งกันต้องตายการคิดขัดแย้งเนี่ยครับไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายถ้าทุกคนเห็นทิศทางเดียวกันหมดเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันถูกหรือผิดท่านประยุทธ์ครับครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ของประเทศชาติเคยให้ความอภัยกับคนที่คิดขัดแย้งนำคนพวกนี้กลับมาในประเทศชาติเพื่อสร้างประเทศไทยใหม่แล้วดูสิครับหลังจากนั้นแล้วประเทศไทยนะเติบโตแค่ไหนนะครับเติบโตแค่ไหนถ้าคนไทยเราเนี่ยให้อภัยกันเองไม่ได้เลยนะแล้วเราจะเดินหน้ากันได้ยังไงคนไทยเราต้องตายกันเลยนะเพราะเรามีไอเดียที่ไม่เหมือนกันผมไม่เคยขอให้ใครเห็นด้วยกับผมเลยผมยินดีที่จะรับฟังการติการที่บอกว่าผมพูดผมผิดผมขออย่างใน always ติด้วยความสุภาพนะเนี่ยผมไม่เคยบอกผมถูกตลอดแล้วคนไหนนะที่บอกตัวเองถูกตลอดนะคนนั้นนะเริ่มได้จุดผิดแล้วไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกครับแต่เราไม่ควรจะต้องตายเนี่ยหรือพ่อแม่เราไม่ควรจะนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านพี่น้องเราไม่ควรจะนั่งสวดมนต์ให้เราเพราะเราคิดขัดแย้งกับสิ่งอื่นเพราะเรื่องนี้ต้องหยุดนะเพราะวันนี้นะคนไทยถ้าคุณไม่สนใจเรื่องวันเฉลิมนะก็แปลว่าคุณไม่สนใจความปลอดภัยของตัวคุณเองคุณไม่สนใจเรื่องอนาคตของประเทศไทยคุณไม่สนใจวิธีบริหารของประเทศไทยนะวันหนึ่งนะครับเราต้องถึงจุดแล้วว่ามีซิมโบลเหมือนกับจอร์จฟลอยด์บ้างที่ไม่ใช่ว่าเราชมเขานะแต่เราใช้เขาเป็นสัญลักษณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดกับประเทศชาติช่วยกันหน่อยนะครับเรื่องนี้ช่วยกันหน่อยก็มีคนหลายคนนะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่าให้รัฐบาลนี้นะครับไม่ take actionในการที่เขาคิดว่าคนไทยไม่สนใจผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลผิดผมไม่ได้บอกว่าอะไรผิดผมเพียงขอร้องในฐานะที่ผมเป็นประชาชนไทยคนหนึ่งท่านประยุทธ์จันทร์โอชาครับช่วยกรุณาบอกไปทางควรเซ็นได้ไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชาชนหรือจิตใจของประชาชนไทยช่วยกรุณาตรวจสอบให้เข้มให้รู้อะไรเกิดขึ้นว่าคุณวันเฉลิมวันนี้อยู่ไหนอย่างแท้จริงประเทศอย่างเขมรถ้าอยากตัดสินใจทำจริงนะไม่ยากหรอกทำกันครับขอให้ทุกคนมีความสุขวันอังคารนี้นะครับก็ขอให้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณนะครับแล้วก็ฝากอย่างนะครับชีวิตในความกลัวเนี่ยคือชีวิตที่ไม่เคยใช้ได้คุ้มเลยนะทุกคนเราต้องตายหมดนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตคุ้มนะวันหนึ่งเราตายอยู่ดีแต่เราควรจะตายด้วยศักดิ์ศรีที่เราเป็นคนที่มีเสรีภาพมีฟรีดอมที่จะคิดที่จะรักที่จะอยู่ในประเทศชาติที่เราไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นปืนที่กลับมายิงเราตายขอบคุณครับทุกคนครับ Have a great day
ากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์ทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม